สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใส่ฝานะครับรุ่นนี้นะครับฝาสะโพกแบบแขวนผนังนะครับลักษณะจะใกล้เคียงกันครับทุกรุ่นเลยครับแทบจะทุกรุ่นนะครับตัวนี้เป็นของโฟลเลอร์นะครับผม C177 นะครับ XCP นะครับผมหลังจากสลิปที่เราวางไว้ครับเป็นวอลฮังนะครับเป็นแท้งรุ่นฝังผนังนะครับตัวนี้พอจบงานกระเบื้องงานหลายงานกระเบื้องนะฮะจบเราก็จะเริ่มใส่ฝากันนะครับผมฝานะฮะฝังระบบเราก็ฝังระบบกดเทสก่อนครับนะฮะด้านในเขาก็จะมีพวกฟองน้ำยัดไว้ให้ดึงออกให้หมดนะครับผมนะฮะเดี๋ยวมันจะไปขัดกับระบบนะครับผมเทคนิคแรกนะครับไอ้นี่ตะเกียบนะครับตัวตะเกียบใช้มือนะฮะใช้มือนะประคองไว้ข้างหลังแบบมันจะอย่าหมุนเข้าลึกนะครับหมุน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 เข้าไปนะครับให้มันชนมือโผล่หน่อยแล้วก็ล็อกนะตัวนี้นะฮะล็อกนะฮะด้านนี้ด้านซ้ายด้านขวาเหมือนกันนะครับนะครับอันดับ2เราได้ที่แล้วครับมาวัดคือตัวนี้ผมวัดเส้นระยะไว้นะครับผมจะตัดประมาณนี้นะครับผมตัดนะฮะตัดให้เสมอนี่เลยนะฮะตัดให้เสมอนี่เลยเทคนิคการตัดถ้าไม่มีเครื่องมือก็ถ้ามีเครื่องมือก็ใช้กรรไกรครับตัดนะครับแต่ตัวนี้ผมไม่ได้เตรียมมานะครับที่งานด่วนนะฮะผมก็จะใช้ตัวนี้ตัดไปเรื่อยใช้เรื่อยตัดระวังมันบาดกระเบื้องนะครับนะครับให้เสมอนะหน้าพินิจกระเบื้องนะครับแล้วก็ตัดเข้าไปนะเสร็จแล้วสำหรับแป้นตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นเพจล็อกฝานะครับนะฮะนะมันจะอยู่ลักษณะนี้ฮะลักษณะขวางครับตัวนี้ฝาเพื่อแหย่เข้าไปให้รูนะครับสำหรับขาตัวนี้นะครับถ้ามันชนให้ตัดทิ้งไปเลยนะครับชนพวกชุดวาล์วนะครับตัดทิ้งเลยนะครับนะครับกรณีนี้นะฮะใช้มีดนะฮะดันไว้นะครับดันไว้ก็หมุนล็อกเลยนะนะฮะแล้วก็มารีเช็คกันนะครับอย่าลืมล็อกมากนะครับเดี๋ยวมาดูแป้นกันครับหลายท่านจะงงนะครับว่าแป้นเนี่ยมันคืออะไรนะครับกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่นะครับกลุ่มใหญ่นี่คือฝักหนักครับอย่างก็เช่นฝักถ่ายนะครับถ่ายหนักนะครับตัวถ่ายเบาก็จะเป็นกลุ่มนี้นะครับอันนี้คุยความคิดของผมนะครับมัน 100% แน่นอนครับตัวนี้คือปวดเบานะครับใช้สำหรับปัสสาวะอะไรประมาณนี้นะครับผมสำหรับท่านผู้หญิงนะครับตัวนี้ก็จะบอกว่าถ่ายหนักนะครับผมนะฮะเวลาใส่รุ่นนี้เดือยมันก็จะค่อนข้างจะถอดยากครับสำหรับเทคนิคตัวนี้ทางเซลนะครับทางช่างเทคนิคเขาสอนมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับว่าเขาถอดวิธีไหนนะครับนี่ครับสำหรับงานกระเบื้องครับเดี๋ยวผ้านะครับถ้าท่านตัดใหญ่แล้วนะฮะมันก็จะเกิดกรณีแบบนี้ครับเราต้องมาเก็บงานอีกนะครับมันจะหล่นผิดนะครับผมขอบคุณที่ทุกท่านที่กรุณาติดตามรับชมนะครับสำหรับช่องเราจะแนะนำสิ่งดีๆนะครับจะหาสิ่งดีๆงานหาทำยากๆอย่างนี้มาให้ท่านชมตลอดนะครับนี่คือรุ่นของเขานะครับในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะฮะในกล่องก็จะไม่มีประมาณนี้คู่มือติดตั้งครับนะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับ